Herb Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศ Herb Story by อภัยภูเบศวันที่9พฤษภาคม2567สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะพูดถึงเรื่องของการใช้สมุนไพรให้ปลอดภัยจากโรคไตนะคะก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มานะคะว่าอยากให้พูดถึงสมุนไพรที่กินไปแล้วอาจจะมีผลต่อตับบ้างนะคะก็ตัวเองก็มีโอกาสไปทบทวนข้อมูลนะคะก็พบว่ามีข้อมูลอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าในระยะหลังเองเนี่ยประชาชนเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ในแวดวงของนักวิชาการเนี่ยก็เกิดเขาเรียกว่าความกังวลนะคะก็นำมาซึ่งการวิจัยต่างๆด้วยนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะมีการศึกษานะคะในลักษณะของการสำรวจนะคะพบว่าภาวะบาดเจ็บที่ตับนะคะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า liver injury เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะคะไม่เฉพาะจากยาสมุนไพรเท่านั้นแต่เกิดขึ้นได้จากการบริโภคยาแผนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่ด้วยนะคะทีนี้จากตัวเลขในประเทศไทยอะค่ะก็พบว่าอัตราการเกิดจากยานะคะแล้วก็ความรุนแรงของภาวะบาดเจ็บที่ตับเนี่ยจากยาเนี่ยจะมากกว่าจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแล้วก็สมุนไพรซึ่งตรงนี้เองหากเรามองอย่างเข้าใจค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ายาเนี่ยเวลาใช้เนี่ยจะใช้ในความเข้มข้นหรือขนาดที่สูงกว่านะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้ก็มาจะเป็นผู้ป่วยที่ร่างกายอาจจะแข็งแรงน้อยกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังก็คือว่าไม่ใช่ว่าสมุนไพรไม่เกิดสมุนไพรก็เกิดได้เช่นเดียวกันนะคะในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีการวิจัยแล้วก็ถอดบทเรียนเรื่องนี้อย่างน่าสนใจนะคะก็พบว่าภาวะบาดเจ็บจากตับที่เกิดจากสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวสมุนไพรอย่างเดียวนะคะสมุนไพรหลายชนิดเนี่ยตามองค์ความรู้ดั้งเดิมบอกว่าบำรุงตับนะคะแต่ก็กลับมีรายงานว่าทำให้เกิดตับอักเสบได้นะคะโดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีการรวบรวมอยู่5ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือ1เพศนะคะปกติเนี่ยจะพบว่าผู้ชายเกิดภาวะบาดเจ็บจากตับเนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะคะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยผู้หญิงจะเกิดภาวะตับบาดเจ็บนะคะจากตัวสมุนไพรเนี่ยได้มากกว่านะคะข้อที่2ก็คือว่าตัวสมุนไพรต้นทางนะคะหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีการปนเปื้อนนะคะอย่างเช่นที่มีรายงานก็คือตะกั่วแคดเมียมปรอทพวกเนี้ยค่ะการบริโภคเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3คือการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นร่วมนะคะเช่นพวกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสนะคะร่วมกับการใช้สมุนไพรอันนี้ก็อาจจะเสริมการเกิดพิษที่ตับได้นะคะ4คือโรคประจำตัวนะคะโดยเฉพาะโรคที่มีผลกับตับอย่างที่คนไทยเราเป็นกันมากก็คือไวรัสตับอักเสบนะคะข้อสุดท้ายก็คือความเข้มข้นของยาโดยเฉพาะการกินเป็นสารสกัดหรืออยู่ในรูปแบบที่ทำให้สารสำคัญดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะอย่างขมิ้นชันนะคะที่ตัวเองเคยพูดถึงมาหลายครั้งว่าปลอดภัยเนี่ยแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีการนำไปสกัดแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีขึ้นถึง 2,000% นะคะก็มีรายงานว่าทำให้การทำงานของตับบกพร่องไปด้วยนะคะทีนี้ก็มีการรวบรวมนะคะว่าสมุนไพรที่มีรายงานที่มีผลต่อการทำงานของตับนะคะแล้วผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับที่ไม่ดีแล้วนะคะเช่นค่าเอนไซม์ของตับสูงขึ้นนะคะเกินกว่า2เท่านะคะหรือเนื้อตับสูญเสียไปบางส่วนแล้วนะคะพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมุนไพรเนี่ยรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนะคะก็มักจะทำให้เกิดพิษต่อตับได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกนะคะของการใช้ช่วงแรกนี้ก็คือประมาณ3เดือนแรกนะคะทีนี้สมุนไพรที่มีรายงานนะคะเขาก็บอกว่าประเภทที่1เนี่ยนะคะก็คือสมุนไพรที่มีพิษต่อตัวตับนะคะคือทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันนะคะสิ่งนึงที่คุณผู้ฟังต้องทราบก็คือว่า
เวลาที่ตับเราเกิดการอักเสบเนี่ยค่ะด้วยความที่เนื้อตับเนี่ยมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเกิดการอักเสบเล็กน้อยเนี่ยนะคะตับก็ยังทำงานได้ดีไม่มีอาการแสดงอะไรแต่พอเป็นมากขึ้นค่ะก็จะเริ่มเกิดอาการเพลียเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วมันจะแสดงอาการชัดเจนก็ต่อเมื่อค่าไอ้ไซตับมันสูงขึ้นไปเป็น 10-20 เท่าแล้วนะคะสมุนไพรที่มีรายงานนะคะก็อย่างเช่นว่านอาหารจระเข้สารสกัดชาเขียวมะขามแขกนะคะพริกไทยดำใบขี้เหล็กสารสกัดเห็ดหลินจือน้ำมันดอกคำฝอยนะคะที่สกัดเอาเฉพาะน้ำมันให้มันเข้มข้นนะคะตัวกัญชากัญชงนะคะมะระขี้นกน้ำลูกยอนะคะแล้วก็พวกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำหนักที่มีขายในต่างประเทศนะคะนี่เป็นรายงานจากต่างประเทศนะคะประเภทที่สองก็คือสมุนไพรที่ไปมีผลนะคะทำให้เกิดการคั่งของน้ำดีนะคะตัวนี้ที่มีรายงานก็อย่างเช่นกระท่อมนะคะขมิ้นชันนะคะเป็นต้นชนิดที่สามเนี่ยนะคะประเภทที่สามเนี่ยเกิดทั้งพิษทั้งต่อตัวตับเองแล้วก็เกิดพิษต่อการคั่งของน้ำดีนะคะคือผสมกันทั้งที่มีรายงานก็อย่างเช่นเรื่องโสมนะคะกระท่อมนะคะสารสกัดใบบัวบกนะคะการใช้บริเพศขนาดสูงพวกเนี้ยนะคะและอันสุดท้ายก็คือว่ามีรายงานว่าทำให้เกิดก้อนเนื้อนะคะที่ตับในสัตว์ทดลองได้นะคะถึงแม้จะยังไม่มีในคนแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องระวังโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่มักจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกเนี้ยนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีรายงานในสาหร่ายแดงนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะคะก็คือว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเหมือนกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆนะคะสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือเราต้องเลือกสมุนไพรที่ไม่มีการปนเปื้อนที่มีความปลอดภัยสมุนผลิตภัณฑ์มีคุณภาพนะคะรับประทานในความเข้มข้นที่เหมาะสมนะคะใช้เพื่อการรักษาโรคหายแล้วก็หยุดนะคะโดยใช้เมื่อจำเป็นแต่อย่างไรก็ตามหากมีคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาที่ศูนย์หลักฐานเชื้อประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศร์ Podcast Sharing the Herbal Heritage